สนับสนุนโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ตรีมดูร่าจากไมเดียไมเดียผู้สนับสนุนหลักสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าจะหากองหน้าที่ผลงานร้อนแรงที่สุดในโลกณเวลานี้ตอนนี้เชื่อเลยครับว่าเออร์ลิงฮาแลนด์คงจะเป็นเบอร์หนึ่งแบบนอนมาไม่มีใครแย่งจากฟอร์มที่กระฉูดแตกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยการกดแฮตทริกไป2รอบเท่ากับว่าตอนนี้ดาวยิงวัยรุ่นจากนอร์เวย์ลงสนามในพรีเมียร์ลีกไปแล้วทั้งหมด5นัดกระหน่ำประตูคู่แข่งไปแล้ว9ประตูสร้างผลงานเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ของลีกที่ลงสนามเปิดซิง5เกมแรกในอังกฤษและก็ทำประตูเป็นจำนวนดังกล่าวแซงหน้าเจ้าของเดิมที่ทำไว้8ประตูอย่างเซคิโออาเกโรและก็มิกวีคินเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนวันนี้สิ่งที่ขอบสนามของเราอยากนำเสนอนะครับคือการสรุปผลงานอันยอดเยี่ยมของฮาแลนด์ที่บอกถึงแม้จะย้ายมาอังกฤษแท้แต่ผลงานมันร้อนแรงเกินห้ามใจจริงย้อนกลับไปชื่อเสียงของฮาแลนด์เริ่มเป็นที่รู้จักและคุ้นหูแฟนบอลมากยิ่งขึ้นสมัยที่โชว์ผลงานกับเรดบูลซาบวกช่วงแรกๆที่ไปอยู่ก็อาจจะไม่ทำผลงานกระฉูดแตกมากนะครับช่วงแรกๆครึ่งซีซั่นแรกลงเล่นให้กับทีมในลีกไปเพียง2นัดแต่ว่าทำไป1ประตูก่อนที่หลังจากนั้นผลงานจะพลิกจากหลังตีนเป็นหน้ามือฮาแลนด์ออกสตาร์ซีซั่น2019ถึง2020ในเกมลีกออสเตรเลียเด็กหนุ่มอย่างฮาแลนด์จัดการกดไป11ประตูจากการลงสนาม8เกมส่วนในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเขาทำได้5จาก6เกมที่ลงสนามรวมเป็น8ประตูนี่เองจุดที่ทำให้โลกลูกหนังรู้จักชื่อของเขาและกลายเป็นจุดเปลี่ยนลูกหนังของเขาอย่างแท้จริงซึ่งจากนั้นไม่นานก็ได้โอกาสยกระดับตัวเองสู่ลีกที่ใหญ่และแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในยูนิฟอร์มของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ว่าแล้วแค่เกมแรกพี่แกก็จัดการทำแฮตทริกเปิดซิงในสีเสื้อเสือเหลืองมาซะเลยทั้งที่ฮาแลนด์ถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองมีเวลาในสนามเพียง34นาทีแต่นั่นก็เพียงพอในการพลิกโฉมของทีมและก็สร้างสถิติให้กับตัวเองจากนั้นผลงานของฮาแลนด์ก็ถือว่าคงมาตรฐานของตัวเองเอาไว้อย่างยอดเยี่ยมแถมด้วยการยกระดับฝีเท้าขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นเพชฌฆาตที่พร้อมทำลายล้างคู่แข่งตลอดเวลาสถิติกับดอทมูล2ซีซั่นครึ่งเจ้าหนูคนนี้ซัดไปมากมายถึง86ประตูจากการลงสนาม89นัดพร้อมกับรั้งอันดับ16ของดาวซัลโวตลอดการของทีมทั้งที่มีห่วงเวลากับทีมเพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับการโยกย้ายมาค้าแข่งในอังกฤษต่อให้คุณเก่งมาจากไหนถล่มประตูมามากมายเพียงใดก็ไม่วายจะโดนตั้งคำถามต่างๆว่าจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลในลีกแดนผู้ดีแห่งนี้ได้หรือไม่เพราะว่าพรีเมียร์ลีกขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความโหดเหี้ยมในเรื่องของพละกำลังที่ต้องปะทะกับกองหลังตัวใหญ่ๆแรงเยอะๆที่ผ่านมามีนักเตะหลายคนแม้จะผลงานกระฉูดแตกจากลีกอื่นมาแต่ก็สามารถดักกับฟุตบอลในประเทศนี้ได้ง่ายๆแต่ทว่าคำส่งประมาททั้งหมดกลับต้องเงียบเป็นเป่าสาดตั้งแต่เกมแรกที่ฮาแลนด์ได้สัมผัสกับบอลอังกฤษไม่ว่าจะเป็นจังหวะเข้าประทะที่ไม่มีเกณฑ์กลัวคู่แข่งเรื่องของสปีดความเร็วพร้อมฉีกแนวรับคู่ต่อสู้ทุกครั้งที่มีโอกาสกลายเป็นว่าเพียงแค่ออกสตาร์ทจากจุดเริ่มก็สามารถลบล้างทุกคำวิจารณ์ได้ทั้งหมดซึ่งหลังจากได้ยนต์โฉมผลงานนัดเปิดตัวไม่แปลกเลยที่ตำนานกองหน้าเจ้าของผลงานทำประตูสูงสุดของพรีเมียร์ลีกอย่างอารันเชียร์เรอร์จะออกมานับถอยหลังถึงโอกาสที่เด็กหนุ่มคนนี้จะทำลายสถิติที่ยืนยงของตัวเองเอาไว้และกับปัจจุบันที่ยิ่งเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่ผลงานของฮาแลนด์ก็ยิ่งทวีคูณความโหดและเถื่อนมากขึ้นไป5เกมที่ลงสนามไปเขามีส่วนร่วมกับประตูของทีมในทุกเกมแม้จะมีเว้นว่างนัดที่ดวลบอลมัดจะยิงไม่ได้แต่ก็ทดแทนด้วยการแอสซิสต์ให้กับเพื่อนทำประตูแทนและก็อีกประเด็นที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับคือการทำแฮตทริกได้ติดต่อกัน2เกมแถมยังเป็นการทำเยอรมันแฮตทริกและก็เพอร์เฟกต์เยอรมันแฮตทริก2นัดซ้อนช่วงเวลาที่ห่างกันเพียงแค่4วันซึ่งเหยื่อของเขาก็คือคริสตัลพาเลซกับนอตติงแฮมฟอร์เรสทำให้ตอนนี้นะครับสถิติการทำแฮตทริกของเขานะครับกระเทียบเท่าเหล่าดาวยิงหัวแถวของลีกอย่างซองเฮงมินเอเดนอาซาอเลซิสซานเชสโรเบโตฟิมิโนไปแล้วทางที่เจ้าหนูคนนี้นะครับอายุแค่22มีโอกาสทักทายทำความรู้จักพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ถึง1เดือนด้วยซ้ำซึ่งจากผลงานที่ผ่านมามันดูไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดทั้งนี้นะครับถ้าเราย้อนไปดูผลงานของฮาแลนด์ที่ทำมาตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและแน่นอนว่ากับตัวเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่เป็นกุนซือของเขาก็บอกกับเรื่องนี้ไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยสักนิดครับเพราะทั้งในนอร์เวย์ออสเตรเลียหรือเยอรมันเราก็ได้ต่างยนต์ชมสิ่งเหล่านี้กันมาอยู่แล้วประเด็นต่อจากนี้คือฮาแลนด์จะยกระดับตัวเองไปได้มากขนาดไหนเพราะดูทรงแล้วคงหาใครมาหยุดเจ้าหมอนี่ได้โคตรยากเพราะไม่ใช่แค่ว่ามีตัวเปิดบอลที่ดีอย่างเควินเดบรอยเท่านั้นแหละครับแต่เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเมื่อไม่มีรุ่นพี่ชาวเบลเยียมเขาก็สามารถเก็บกินเองได้ทั้งหมดและก็ยังประสานงานกับเพื่อนรอบข้างได้เป็นอย่างดีผลงานสถิติดาวซัลโวต่อ1ซีซั่นของพรีเมียร์ลีกตอนนี้ครองโดยแอนดี้โคที่ทำไว้เมื่อปี1993กับอลันเชียร์เรอร์1994ที่จำนวน34ประตูแต่เป็นลงไป42นัดต้องมาดูกันแหละครับว่าฮาแลนด์จะลบล้างสถิติที่ยืนยาวมานานกว่า28ปีลงได้หรือไม่รวมไปถึงผลงานอื่นๆอีกมากมายที่พร้อมให้เขาเดินหน้าเก็บตามภาคสุดท้ายตัวเลขการทำประตูของฮาแลนด์จะไปจบที่เท่าไหร่และความสำเร็จกับทีมจะมาในรูปแบบอะไรบ้างเราคงต้องรอติดตามกันในทุกอาทิตย์แน่นอนแต่ทว่ากับตอนนี้นะครับความร้อนแรงในเรื่องการถล่มประตูคงต้องยกให้กับเออร์ลิงฮาแลนด์ตอนนี้นำเป็นเบอร์หนึ่งของโลกใบนี้ไปแล้วครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟ้าเอิร์มนิวยามมาคนเลยให้เราได้เด้อ
สนับสนุนโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ตรีมดูร่าจากไมเดียผู้สนับสนุนหลักสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้